เปิดประวัติแคทอาทิตยาเจ้าของมงนางงาม2เวทีลูกทุ่งสาวสู่ผู้กองคนสวยคว้ามงมิสแกรนด์นางสาวไทยการันตีความสวยรู้จักแคทอาทิตยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งกว่าจะมาสู่ตำแหน่งผู้กองสาวขึ้นแท่นหมาดตำแหน่งผู้กองสาวแคทอาทิตยาเบญจปักวัย27อดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเองเข้ารับราชการตำรวจวันนี้เพิ่งโพสต์สร้างความภาคภูมิใจทั้งตัวเองและครอบครัวไปอีกขั้นกับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งอ่านข่าวเปิดใจแคทอาทิตยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งสู่บทบาทใหม่ข้าราชการตำรวจโดยแคทเคยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ไว้เมื่อปี2564ถึงเส้นทางความฝันไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นนักร้องนางงามและการผันตัวเป็นข้าราชการตำรวจเพราะมีคุณลุงเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยากจะเป็นเหมือนคุณลุงได้ศึกษาข้อมูลทำตามกระบวนการสอบเข้าจนประสบความสำเร็จใช้ระยะเวลานานมากๆกว่าจะประสบความสำเร็จความสวยระดับมีมงการันตีเคยเป็นนางงามตำแหน่งมิสแกรนด์ศรีสะเกษ2018ด้วยเส้นสายนางงามชอบตั้งแต่เด็กมงศรีสะเกษเป็นมงแรกในชีวิตล่าสุดแคทยังมีมงนางสาวไทยชนบุรีผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ด้วยส่วนงานนักร้องลูกทุ่งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วคุณพ่อจะเป็นแนวลูกทุ่งอีสานหมอลำคุณแม่จะแนวลูกทุ่งแท้แคทไปเรียนที่สถาบันสตาร์เมกเกอร์ของครูอ้วนมณีนุชตอนนั้นร้องสตริงไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาก่อนเลยก่อนจะมาจับสายร้องลูกทุ่งขึ้นเวทีแรกมีครูเพลงมาทักและได้เข้าสู่วงการนักร้องลูกทุ่งผลงานเพลงแรกขอโทษโสดค่ะแนวลูกทุ่งป๊อปและเพลงกินนรีสาวปากแดงและเพลงเออะแนวลูกทุ่งแดนทั้งยังโคฟเวอร์เพลงรักควรมีสองคนได้คุณแพรเมียหลวงที่เป็นข่าวดังมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยแม้เป็นตำรวจก็ยังไม่ทิ้งงานเพลงด้วยโดยแคทยังเป็นผู้บริหารบริษัทแคทออร์แกไนเซอร์และรายการลูกทุ่งประเทศไทยททบ5จัดคอนเสิร์ตคาราวานลูกทุ่งหมอลำทั่วประเทศไทยด้วยเปิดใจแล้วหลังเจอทัวร์ลงปมลูกเลื่อนยศวัย4ปีได้เป็นร้อยตำรวจเอกพ่อผู้กองแคทเปิดใจแล้วหลังเจอทัวร์ลงปมลูกเลื่อนยศวัย4ปีได้เป็นร้อยตำรวจเอกเผยไม่อยากให้ลูกพูดแล้วแต่คนจะมองไม่ซีเรียสอะไรโดยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆแล้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กองสาวแล้วสำหรับแคทอาทิตยาเบญจปักวัย27ปีอดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเข้ารับราชการตำรวจโดยเพิ่งโพสต์ความภาคภูมิใจเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งแต่เหมือนว่าต้องจอดดราม่าเมื่อเพจดังตั้งข้อสังเกตถึงการเลื่อนยศครั้งนี้จากยศ10ตำรวจตรีมาเป็นร้อยตำรวจเอกใช้เวลาเพียง4ปีก่อนทัวร์จะลงนักร้องดังด้านพลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองโฆษกตำรวจเผยกรณีตำรวจหญิงที่ผ่านอบรมกอศและได้เป็นร้อยตำรวจเอกหญิงใน2ปีเผยไทม์ไลน์เป็น10ตำรวจตรีปี63เป็นร้อยตำรวจตรีปี64ครองยศ8เดือนเป็นร้อยตำรวจโทและอีก1ปีเป็นร้อยตำรวจเอกทำได้เพราะใช้วุฒิเพราะมีกดกตำรวจกำหนดไว้ล่าสุดนายสุรชัยเบญจปักข้อของแคทอาทิตยาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าไม่อยากให้ลูกพูดแล้วแต่คนจะมองไม่ซีเรียสอะไร
โดยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆดังกล่าวที่เหมือนจะพุ่งเป้ามาที่แคทแต่เราคงไม่ออกมาพูดอะไรใครอยากพูดอะไรให้พูดเลยแต่ถ้าแรงมากเกินไปหรืออะไรมากเกินไปเราก็ค่อยตามที่หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวติดต่อไปหาแคทอาทิติยาเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวแต่ติดต่อไม่ได้เปิดประวัติแคทอาทิติยาเจ้าของวงนางงามสองเวทีลูกทุ่งสาวสู่ผู้กองคนสวยเปิดใจแคทอาทิติยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งสู่บทบาทใหม่ข้าราชการตำรวจกระติบเจอลูกค้าให้สักของลับฟาดเดือดไล่ไปพูดกับแม่ปรีดทันทีเมื่อล่าสุดนักแสดงและพิธีกรสาวกระติบชวันกรถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าผมจะสักในที่ลับกระติบบอสักให้ได้ไหมครับโดยงานนี้กระติบไม่ทนฟาดกลับแบบทันทีว่าเอากรณีตัวอย่างหนึ่งในร้อยมาให้ดูอาชีพช่างสักสำหรับติบเป็นอาชีพที่มีเกียรติหนึ่งคือคุณไม่ให้เกียรติอาชีพนี้สองคุณเห็นผู้หญิงเป็นออบเจกต์เป็นวัตถุสิ่งนี้ติบไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามสามไปพูดกับแม่เมืองนะคะเอาเฟซปลอมมาเล่นกระจอก 55,555 โดยเรื่องการรับงานสักกระติบอเคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถ้าเราเจอแนวที่ใช่แล้วตรงกับที่ลูกค้าต้องการเราก็อยากจะทำจริงๆอยากจะรีบทำให้เลยแต่หลายๆคนที่ทักมาบางทีน้ำมันไม่ใช่แนวที่เราถนัดก็จะไม่ได้รับเราจะถนัดไมโครเรียลลิสติกแทททูภาพเหมือนเล็กๆบางคนมาบอกว่าให้เราสักยันเราก็ไม่ได้สักญี่ปุ่นไหมก็ไม่ได้สักสามีเป็นเหตุเอมี่เจิดเรียกคาด่านตลอดลั่นซีเลิกติดเมื่อไหร่เลิกเหมือนกันไม่สามารถไปไหนได้แล้วสามีเป็นเหตุเอมี่งานเข้าเจิดเรียกคาด่านตลอดทั้งไม่ได้ดื่มลั่นซีเลิกติดเมื่อไหร่เอมี่เลิกดื่มเมื่อนั้นเอมี่กลิ่นประทุมเจอเรื่องงานเข้าจนได้หลังซีสิวัตรสามีไปพูดทุกรายการเรื่องเมียสายเมาสายปาร์ตี้ล่าสุดสาวเอมี่ขอมาชี้แจงในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมกับแม่คิมเจนนิเฟอร์คิมโดยเฉพาะเรื่องที่ซีสามีชอบไปเมาเอมี่ทุกรายการเรื่องความขี้เมาของภรรยาล่าสุดเอมี่บอกว่ายอมรับว่าดื่มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่บ้านอเมริกาพ่อก็มีร้านไวน์แม่ก็ดื่มสังคมฝรั่งก็ดื่มกันปกติย้อนเรื่องราวสุดฮาตอนซีมาจีบก็อ้วกใส่ซีว่าตอนอยู่มหาวิทยาลัยกำลังจะจบแล้วเขาก็พาไปกินเพื่อนมหาวิทยาลัยตัวจี๊ดทุกคนเราซอฟสุดแล้วดื่มไป 3-4 ขวดกลับบ้านก็บอกให้นางจอดรถแล้วไปอ้วกเกาะกลางถนนแล้วร้องไห้หันไปบอกอย่าเลิกกับเขานะหนูอายมากนางก็นั่งหัวเราะหลังสามีเมาหนักเรื่องการดื่มของภรรยาเอมี่เผยตอนนี้ว่ากลายเป็นว่าขับรถไปที่มีด่านเอมี่ไม่ได้ดื่มตำรวจบอกอ้าวคุณเอมี่ไม่สามารถไปไหนได้แล้วคุณเอมี่วันนี้ดื่มมาหรือเปล่าครับไม่ได้ดื่มค่ะใช่หรือเปล่าอยู่อย่างนี้บอกว่าไม่ได้ดื่มทั้งนี้เอมี่ยังประกาศกลางรายการด้วยว่าถ้าซีสามีซึ่งติดเกมมากเลิกเล่นเกมตัวเองก็จะเลิกดื่มซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะสามีไม่มีทางเลิกเล่นเกมแน่นอนเ